อ่ะเราจบย่อหน้านำไปละไปดูย่อหน้าถัดไปนะครับเริ่มย่อหน้านี้นะครับงานวิจัยเนี่ยพบว่านะครับการแปรเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนะครับของความต้องการภาวะสบายเนี่ยนะครับของคนทำงานในสำนักงานเนี่ยเดี๋ยวนะการแปรเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนะครับของความต้องการภาวะสบายนะครับของคนทำงานในสำนักงานเนี่ยสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานนะครับได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับก็คือก็ประมาณว่าภาวะสบายเนี่ยหรือพวกอุณหภูมิความชื้นที่อยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะไปกระทบประสิทธิภาพการทำงานของคนทำงานนี่อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าในการศึกษาเร็วๆนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะอยู่ในช่วงประมาณทัก2 หรือ 4%นะครับนะตัวเลขเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเขาพบว่าproductivity ครับผลิตภาพประสิทธิภาพการทำงานของคนเนี่ยจะลดลง2-4%นะครับต่อทุกๆ1 องศาเซลเซียสนะครับที่เบี่ยงเบนไปจากภาวะสบายนะครับก็จะมีการศึกษาที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนาะว่าพอสภาพแวดล้อมนะครับพวกอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมอะไรพวกนี้นะครับภาวะสบายเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระทบต่อ productivity หรือว่าไอ้ผลิตภาพของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเหมือนรูออฟซัมตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวเลขทั่วๆไปว่าแบบถ้าอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปจากภาวะสบาย1 องศาเนี่ยก็จะทำให้ productivity เราลดลงตั้ง2-4%นะครับแล้วก็มีการสำรวจนะครับซึ่งการสำรวจเนี่ยก็พบอยู่เรื่อยๆนะครับ consistently ก็คือพบอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับก็เนี่ยผลสำรวจก็พบอยู่เรื่อยๆครับว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านะครับมีคนที่ทำงานในอาคารสำนักงานเนี่ยนะครับเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านะครับที่ระบุว่าพอใจนะครับในสภาพแวดล้อมเชิงความร้อนอ่ะนะครับของที่ทำงานนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพิ่มเติมนะครับ in addition ถึงแม้ว่าโดถึงแม้ว่านะครับหลักฐานนี่ยังคงแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะแต่ว่าบางงานวิจัยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานนี่มันเฟรชเชอร์มันสดชื่นขึ้นเนี่ยนะด้วยการลด CO2 ลงเนี่ยนะครับอาจจะช่วยปรับปรุงนะครับเขาเรียกอะไรนะความสามารถของสมองอ่ะนะครับความสามารถในการใช้ความคิดหรือการทำงานของสมองเนี่ย cognitive capacity เนี่ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่สมรรถนะการทำงานที่เราได้รับมากขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะใหญ่กว่าหรือว่าดูคุ้มค่ากว่านะครับการที่เราต้องการที่เราไปปรับปรุงให้เทอร์โมคอมฟอร์ตมันดีขึ้นนะครับอันนี้พอเก็ตไหมเนี่ยคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่างานวิจัยมันยังไม่ได้ยืนยันแบบ100%นะแต่ว่าบางงานก็บอกว่าถ้าเราลด CO2 ลงนะครับจะเพิ่มความสามารถในการทำงานของสมองได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งไอ้เขาพูดทำนองว่าประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นหรือ productivity ที่ดีขึ้นเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เราต้องลงทุนไปในการปรับปรุงอาคารให้มันมี thermal comfort ดีขึ้นอ่ะนะคือประมาณว่าลงทุนปรับ thermal comfort เนี่ยได้ผลิตภาพการทำงานกลับมาคุ้มค่าประมาณนี้นะครับเนาะด้วยการลดนี่แหละลด CO2 นะครับซึ่งมันมีผลต่อการทำงานของสมองเนี่ยนะครับ